ปกติแบมเองเนี่ยไม่ค่อยรีวิวสมาร์ทโฟนเท่าไหร่ครับแต่ว่าทีม BT บอกว่าเฮ้ยเครื่องนี้อยากให้ได้ลอง Honor Magic V3 ครับเพราะว่าเป็นจอพับได้เฮ้ยบอกว่าน่าจะเหมาะกับแบมเพราะว่าเหมาะกับการอ่านสคริปต์นู่นนี่นั่นดูได้เต็มตาเราก็เลยโอเคลองเปิดใจดูแล้วกันนะฮะไหนๆรู้ข้อมูลมาละเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังมีอะไรดีบ้าง Honor Magic V3เอาเริ่มตั้งแต่ first impression เลยนะฮะสัมผัสแรกเฮ้ยรู้สึกว่าบางมากบางจนลืมไปแล้วว่านี่คือมือถือจอพับได้อะบางแล้วก็เบามากดูสิฮะอันนี้ยังพับอยู่นะบางเพียงแค่ 9.2 มิลลิเมตรคือไม่ถึงเซนอะ 9.2 มิลลิเมตรนะฮะอันนี้พับนะแล้วยังกางออกได้อีกดูให้เต็มๆตาครับบางเพียงแค่ 4.35 มิลลิเมตรครับเฮ้ยอันนี้ประทับใจเลยรวมถึงความเบาอันนี้เดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ดูเลยนะฮะตรงนี้เลยนี่ฟาบที่เขาเคลมเนี่ยคือ226กรัมตอนนี้ที่วัดได้คือ236กรัมนะฮะซึ่งโอเคบวกลบ10นะฮะแบบว่าโอเคเลยเพราะว่ามีซิมด้วยมีฟิล์มด้วยอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความบางและความเบาที่ฟีลดีเลยสัมผัสดีมากเจ้าแอบสงสัยเลยนะครับเนี่ยว่าเฮ้ยเขาวางบอร์ดยังไงอะแล้วก็แบตเตอรี่อีกเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในความบางนี้นะเนี่ยเทียบกับ iPhone ที่ผมใช้อยู่เลยนะตอนเนี้ยเทียบให้เห็นเลยซ้ายไปซ้ายอย่างนี้เลยดูดิบางแทบจะเท่ากันเลยอะแต่กลางได้จ้าบางลงไปอีกจริงๆแล้วคำตอบอยู่ใน2 อย่างนี่แหละครับเรื่องของการวางบอร์ดที่ถูกตำแหน่งแบบเป๊ะๆแล้วก็อีกเรื่องก็คือแบตเตอรี่ซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีของตัวเขาเองนะชื่อว่า Honor Silicon Carbon Battery Gen 3นะฮะซึ่งทำให้ตัวแบตนี่คือบางกว่าเหรียญนี่ครับบางเพียงแค่ 2.61 มิลลิเมตรเท่านั้นเองอ่ะหลายๆคนฟังแล้วสงสัยอ้าวอย่างนี้แปลว่าต้องทอนในเรื่องของความจุหรือเปล่าความจุน้อยลงหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะฮะเขาเพิ่มประจุเข้าไปในแบตเตอรี่ครับทำให้เครื่องนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,150 มิลลิแอมป์นะฮะซึ่งโอ้โหเป็นตัวเลขที่สูงมากก็น่าจะใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็แถมยังสามารถชาร์จกลับได้ที่ความเร็ว66วัตต์ Honor Supercharge นะครับแล้วก็ชาร์จไร้สายที่50วัตต์ Wireless Supercharge ด้วยแต่ด้วยความที่นี่เป็นสมาร์ทโฟนจอพับนะแบมก็มีคอนเซิร์นเรื่องของความแข็งแกร่งของตัวเครื่องอยู่บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้ว Honor เขาบอกครับว่า Honor Magic V3 เครื่องนี้เนี่ยคือใช้วัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่อีก19อย่างเลยนะใช้เหล็กเกรดพิเศษ Honor Super Steel ทำบานพับนี่แล้วก็ Honor Anti Scratch Nano Crystal Shield เป็นกระจกกันรอยบนหน้าจอ Honor Titanium VC ครับเป็นแผ่นระบายความร้อนนะฮะที่ทำจากไทเทเนียมด้วยแล้วก็จอด้านในเนี่ยใช้ Honor Super Armored Inner Screen เลยคือใช้วัสดุพิเศษเฉพาะรุ่นนี้แท้เท่านั้นเลยนะครับเพื่อให้มั่นใจได้เลยว่าแข็งแกร่งแข็งแรงแน่ๆอ่ะอย่างบานพับเนี่ยเขาได้รับการรับรองจากองค์กร SGS เลยนะว่าสามารถพับหน้าจอได้รวมแล้วกว่า 500,000 ครั้งอ่ะทดสอบมาแล้วนะก็คือสมมุติว่าถ้าพับละกลางพับละกลางแบบนี้เวลา350ครั้งนะก็คือใช้ได้ยาวต่อเนื่อง4ปีเลยฮะเห็นไหมพับได้อีก340ครั้งนะวันนี้นะหลายๆคนก็คงสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันนะเฮ้ยจอพับแล้วรอยพับตรงนี้เป็นยังไงแน่นอนมันก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าแปลว่ามันทำได้ดีเลยนะมันทำได้ดีเลยค่อนข้างสมูทครับซึ่งหน้าจอนอกรุ่นนี้นะฮะจะมีขนาดอยู่ที่ 6.3 นิ้วครับอัตราส่วน 20:9 ให้ฟีลแบบบาร์ไทป์เลยนะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED LTPO Refresh Rate 1-120Hz ครับและมี PWM Dimming หรือว่าอัตราการกระพริบหน้าจอที่ 4,320Hz ด้วยนะฮะและมีความสว่างสูงสุดที่ 5,000 นิตครับกับฟีเจอร์ที่ถนอมสายตาแบบที่เราเคยเห็นกันในสมาร์ทโฟนเรือธงของ Honor อย่าง Dynamic Dimming กระพริบแสงจอให้จังหวะตรงกับธรรมชาติเพื่อให้เวลามองแล้วเนี่ยตาจะไม่ล้านะครับ Circadian Night Display ครับปรับแต่งแสงหน้าจอแล้วก็อุณหภูมิสีของหน้าจอเนี่ยให้ตรงกับเวลาของแต่ละวันโดยเฉพาะตอนนอนเนี่ยก็จะทำให้ไม่ปวดตาเยี่ยมเลยแล้วก็ Natural Tone Display ครับการปรับโทนสีจอให้เข้ากับแสงธรรมชาติด้วยส่วนจอด้านในฮะเป็นจอขนาด 7.92 นิ้วครับอัตราส่วน 9.78:9AMOLED LTPO Refresh Rate 1-120Hz นะฮะก็เหมือนจอด้านนอกเลยนะครับแล้วก็มี PWM Dimming ที่ 3840Hz ซึ่งรองรับฟีเจอร์ถนอมสายตาทั้งหมดที่พูดมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง2จอนี้ยังรองรับปากกา Honor Magic Pen ด้วยนะแต่ว่าปากกานี้ต้องซื้อแยกอีกทีนะครับ
แล้วนอกจากพกไว้ทำงานนะฮะก็ยังใช้ Honor Magic V3 เครื่องนี้เนี่ยไว้ถ่ายรูปได้ด้วยนะคือ Honor เนี่ยเขาใส่กล้องหลังไว้เป็นกล้องถ่ายภาพหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล f-stop 1.6 ครับที่ได้ใส่การกันสั่นด้วยมอเตอร์ 8Y SMA Actuator มาใช้ทั้งในการกันสั่นแบบ OIS แล้วก็การออโต้โฟกัสนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันนำให้ตัวโมดูลกล้องมันเล็กลงแล้วก็ใส่ในสมาร์ทโฟนจอพับแล้วยังบางอยู่ได้นี่เองครับส่วนกล้องถ่ายภาพอื่นๆเนี่ยก็จะมีกล้องถ่ายภาพซูมแบบ Periscope ด้านบนนะฮะความละเอียด50ล้านพิกเซล f-stop 3.0 ครับที่สามารถใช้ถ่ายแบบ Optical ได้ที่ 3.5 เท่าแล้วก็ครอปภาพซูมดิจิตอลได้ถึง100เท่าเลยโดยกล้องซูมนี่ก็มีการกันสั่นด้วย OIS เหมือนกันแล้วก็มีกล้องถ่ายภาพมุมกว้าง112องศาความละเอียด40ล้านพิกเซล f-stop 2.2แล้วก็กล้องหน้าทั้งจอนอกและจอในความละเอียด20ล้านพิกเซลเท่ากันทั้งคู่เลยครับซึ่งถ้าเอามาถ่ายภาพทั่วไปหรือว่าแม้กระทั่งการซูมที่ 3.5 เท่าเฮ้ยสามารถทำได้ดีเลยนะคือต่อให้นี่เป็นสมาร์ทโฟนจอพับนะฮะแต่ก็สามารถถ่ายภาพออกมาได้สีแล้วก็ความละเอียดที่ดีเลยตัวภาพอาจจะมีโทนที่แบบอุ่นไปสักเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือได้ภาพที่ออกมาโอเคเลยส่วนกล้องถ่ายภาพมุมกว้างมากก็ได้ภาพโทนสีที่แตกต่างไปจากกล้องถ่ายภาพหลักอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าถ่ายออกมาได้กว้างแล้วก็เหมาะเอาไปถ่ายวิวได้ดีเลยแหละครับแล้วก็ Honor Magic V3 ครับเขาได้ใส่ฟีเจอร์การถ่ายภาพอัตโนมัติจริงๆพี่หนุ่ยเคยใช้คำว่าให้ AI กดชัตเตอร์ให้อย่างตัวนี้เลยครับ Honor AI Motion Sensing Capture ตามชื่อที่เขาบอกเลยนะครับคือเขาจะมี AI ที่จะคอย sense motion หรือว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายสมมติเราดูโชว์อยู่อย่างเงี้ยสามารถ enjoy โชว์ได้เลยไม่ต้องห่วงในการมากดชัตเตอร์แล้วตัว AI เนี่ยจะจับภาพในจังหวะที่เหมาะสมพอดีโดยที่เราไม่ต้องกดชัตเตอร์เองเลยนั่นดีนะเราก็แค่ถือขึ้นมาแล้วก็ enjoy สิ่งที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่ากีฬาหรืออะไรก็ตามแต่แล้วแถมได้ภาพสวยๆกลับไปด้วยอีกอย่างที่น่าสนใจคือการถ่ายภาพบุคคลครับที่ Honor เนี่ยได้ร่วมกับ Harcourt Studio ซึ่งเป็นสตูดิโอถ่ายภาพ Portrait จากฝรั่งเศสนะแล้วก็ได้นำเอาสไตล์การถ่ายภาพแบบ Harcourt ทั้ง Harcourt Vibrant Harcourt Color แล้วก็ Harcourt Classic มาใส่ใน Honor Magic V3 เครื่องนี้ด้วยเลยทำให้การถ่ายภาพบุคคลเนี่ยออกมาดูดีเหมือนถ่ายในสตูดิโอเลยอะข้อดีของการมีฟิลเตอร์ Harcourt ในสมาร์ทโฟนจอพับแบบ Magic V3 เครื่องนี้นะฮะก็คือเราสามารถถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหลังแล้วก็ให้มีการปรับแต่งสีให้ดีด้วยการใช้กล้องที่ดีที่สุดในเครื่องได้ง่ายๆเลยอ่ะโดยอันนี้ถือว่าดีเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบสายรีบกล้องหน้าปกติก็สามารถถ่ายเซลฟี่ก็ได้โอเคเหมือนกันอาจจะไม่สู้กล้องหลังแต่ก็นำไปใช้ได้เลยอีกหนึ่งเทรนด์ของสมาร์ทโฟนยุคนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือเรื่องของ AI เข้ามาอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วถูกไหมฮะเครื่องนี้ก็เหมือนกันครับ Honor Magic V3 ก็มี AI แล้วจะบอกว่า Honor เนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการถนอมสายตามากๆหลายๆคนน่าจะรู้กันดีและเขาก็มี AI สำหรับสิ่งนี้ด้วยนะเป็น AI ที่ทำให้สายตาของเราเนี่ยสั้นได้ยากขึ้นเพิ่มเข้ามาด้วยโดย Honor เรียกว่า AI Defocus Eye Protection นะฮะซึ่งใช้ AI จำลองการทำงานของแว่นตาประกอบกับการทำงานของสมองนะโดยการปรับภาพให้มีความเบลอเล็กน้อยแล้วก็ให้สมองเนี่ยประมวลผลอัตโนมัตินะฮะในการทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเพื่อลดการใช้สายตาในการเพ่งเล็งมากขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอภาวะสายตาสั้นชั่วคราวได้ด้วยดื่มเลยครับซุปไก่สกัดเฮ้ย ไม่ใช่แหมเหมือนเครื่องดื่มอะไรยังไงนะไม่ใช่ครับหมายถึง AI ในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แล้วฮะอีกฟีเจอร์ที่ต้องมีแน่นอนครับอย่าง Honor AI Eraser หรือว่ายางลบ AI ก็สามารถเลือกวงกลมหรือว่าระบายเพื่อลบสิ่งที่ไม่อยากได้ออกไปได้ครับฟีเจอร์นี้ได้ใช้ Generative AI ที่ผสมเทคโนโลยีจาก Google เข้าไปใช้ในการลบด้วยของ Honor จะดีตรงที่เราสามารถเลือกขนาดของปากกาที่ใช้วงสิ่งที่อยากจะลบได้ด้วยนะฮะบอกเลยว่าลบแม่นมากจริงๆครับหรือจะเป็น AI face to face translation ครับที่ใช้แปลภาษาได้แบบตัวต่อตัวแบบ real time และขึ้นคำแปลทั้งจอด้านในแล้วก็ด้านนอกครับสามารถแยกแยะเสียงผู้พูดได้เป็นอย่างดีนะรวมไปถึงยังให้ขึ้นคำแปลแบบกลับด้านไว้เพื่อให้ไม่ต้องกลับเครื่องไปมาครับในการดูคำแปลด้วยแต่ว่ายังไม่รองรับภาษาไทยนะครับและ Honor Notes ก็มี AI Meeting Minutes ครับที่จะช่วยจดบันทึกการประชุมได้แบบ real time ผ่านการแปลงเสียงให้เป็นข้อความได้แถมยังแยกเสียงผู้พูดได้ด้วยนะแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆครับเช่น Magic Portal และ Magic Capsule ก็ยังมีมาอยู่เหมือนเดิมครับซึ่งก็เหมาะกับการ multitasking มากๆครับ Honor Magic V3 มาพร้อมกับชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3ซึ่งเป็นชิปเรือธงของปีนี้เลยนะฮะมาพร้อมกับชิปเสริมเฉพาะด้านอีก3ตัวอย่าง Power Enhanced Chip Honor E1 ที่ใช้จัดสรรพลังงานแบตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้น
RF Enhanced Honor C1 Plus ครับทำให้การสื่อสารทำได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ Discrete Security Chip Honor S1 ที่มีไว้เก็บข้อมูลอะไรที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ต้องการความปลอดภัยสูงสูงเช่นรหัสผ่านหน้าจอการสแกนนิ้วหรือว่าสแกนหน้าเข้าเครื่องครับก็เก็บไว้ในชิปตัวนี้นี่แหละครับแล้วก็ตัวเครื่องมากับแรม 12GB และหน่วยความจำ 512GB ครับซึ่งสเปคนี้คือเหลือมากๆนะฮะสำหรับการทำงานหรือว่าการเปิดแอปหลายๆแอปพร้อมกันหรือว่าเป็นสายเล่นเกมก็สามารถเล่น Genshin Impact และ Zenless Zone Zero ซึ่งเป็นเกมใหม่จากค่าย HoYoverse แบบปรับสุดได้แบบสบายๆเลยครับแต่อาจจะมีเรื่องของเครื่องร้อนอยู่บ้างนะน่าจะเป็นเพราะว่า Honor Magic V3 เนี่ยมี Vapor Chamber Titanium ที่ Honor เคลมว่าใช้เกรดเดียวกับ SpaceX ใช้เลยแหละครับแล้วก็จากที่กองบรรณาธิการของเราได้ทดสอบเครื่องมานะครับได้คะแนนน่าพอใจอยู่นะทั้ง Geekbench แล้วก็ 3D Mark เลยค่อนข้างมั่นใจครับว่าสามารถเอาไว้ใช้ได้อีกยาวๆแน่นอนครับข้อสังเกตที่แบมได้นะครับจาก Honor Magic V3 คือเรื่องของเฟืองบานพับนี่แหละครับที่แอบรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยฮะจากที่เห็นคืออาจจะมีความแบบขยับได้อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปได้ทุกองศาขนาดนั้นสมมติเนี่ยถ้าแบบอยู่ใกล้ๆตัวนี้อาจจะต้องปิดละใช่ไหมฮะหรือสมมติเนี่ยถ้ากลางมากเกินไปนะส่วนหัวมันอาจจะหนักเกินแล้วก็ตกลงมาแบบเนี้ยใช่ไหมครับซึ่งแบบมองว่าถ้ามันสามารถกางได้แบบทุกองศาเลยอ่ะจะดีมากปิดท้ายด้วยเรื่องของราคาเครื่องนี้กันบ้างนะครับกับ Honor Magic V3 เครื่องนี้เปิดราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยครับอยู่ที่ 54,990 บาทเอาจริงเป็นราคาที่ค่อนข้างเบานะสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงพับได้แบบนี้เลยนะฮะซึ่งใครที่พรีออเดอร์ถึง23ตุลาคมนี้เนี่ยก็จะได้ประกันจอแตกฟรี1ปีแล้วก็ส่วนลดเพิ่มอีกใช้สิทธิ์เก่าแลกใหม่อีก 10,000 บาทนะฮะซึ่งนอกจากจะเป็นพับที่บางกว่าทนทานกว่าแล้วยังเป็นพับที่คุ้มกว่าด้วยนะเนี่ยเรียกได้ว่าลองไปลองมาก็โดนตกเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจก็ไปลองเล่นเครื่องนี้ก่อนได้แต่ว่าระวังโดนตกนะฮะ